สวัสดีครับคุณผู้ชม iPro DIY คลิปนี้พบกับรีวิว Sonoff SNCB-04P 10B Door and Window Sensor รุ่นล่าสุดณปัจจุบันเรามาดูครับว่ารุ่นใหม่จะมีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจกันบ้างภายในกล่องประกอบด้วยตัวเซนเซอร์หลักแล้วก็แม่เหล็กครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นมาให้ตัวเซนเซอร์หลักครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้านบนครับฝาด้านล่างเป็นฝาครอบแบตเตอรี่พร้อม QR Code ที่จะใช้ในการเพิ่มเข้ากับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ขนาด 4R2477 แรงดัน3โวลต์ครับแต่มีการเพิ่มความจุแบตเตอรี่ทำให้มีอายุการใช้งานเฉลี่ยสูงสุดถึง5ปีด้านหน้ามีไฟ LED บอกสถานะการทำงานครับแล้วก็มีขีดบอกตำแหน่งในการติดตั้งนะครับระหว่างตัวเซนเซอร์หลักกับตัวแม่เหล็กให้ตรงกันด้านหลังของตัวเซ็นเซอร์มีสวิตช์ Temper Alarm ตรวจจับกรณีเซ็นเซอร์ถูกงัดแงะหรือถอดออกจากจุดที่ติดตั้งครับมาพร้อมกับเทปกาว2หน้า 3M แบบแรงดึงสูงขนาดของตัวเซ็นเซอร์หลัก 50.5 × 32 × 21.9 มม.ครับขนาดของแม่เหล็ก 27 × 12 × 12.4 มม.ครับในส่วนของ Zigbee โมดูลที่อยู่ภายในนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็น MCU EFR32MG22 รองรับการทำงานร่วมกับหลากหลายแพลตฟอร์มภายใต้มาตรฐาน Zigbee 3.0 ครับทั้งนี้ฟังก์ชันการใช้งานอาจต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละแพลตฟอร์มครับแม้แต่การใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม E-Billing เองก็ยังมีฟังก์ชันที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ Zigbee Gateway ที่ใช้คุณผู้ชมจะเห็นได้จากภาพประกอบที่แสดงอยู่ตอนนี้ครับในการใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม E-Link แนะนำให้ใช้งานร่วมกับ Zigbee Bridge Pro ขึ้นไปครับเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนและยังรองรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆในอนาคตครับส่วนการใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นๆบางแพลตฟอร์มอาจไม่รองรับการเชื่อมต่อกับ Zigbee Gateway ของแพลตฟอร์มนั้นๆโดยตรงครับขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์เข้ากับแอปพลิเคชัน E-Link แตะที่เครื่องหมายบวกเลือกสแกนจากนั้นสแกน QR Code ที่ตัวเซ็นเซอร์ครับ Add Device ดึงแถบพลาสติกกันแบตเตอรี่ออกสังเกตไฟ LED จะกระพริบนะครับถ้า LED ไม่กระพริบให้ทำการกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้5วินาทีเลือก Zigbee Gateway ที่เราใช้ครับจากนั้นรอจนกว่าขั้นตอนเสร็จสิ้นตอนนี้เราได้อุปกรณ์เซ็นเซอร์เข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วนะครับนี่คือสถานะปัจจุบันของตัวเซ็นเซอร์ครับการแสดงผลที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันจะบอกชื่อของอุปกรณ์ครับแล้วก็จะบอกสถานะปัจจุบันของตัวเซ็นเซอร์และเวลาการทำงานครั้งล่าสุดการแสดงผลที่หน้าหลักของเซ็นเซอร์บอกระดับแบตเตอรี่สถานะปัจจุบันแสดงวันเดือนปีและเวลาล่าสุดของการทำงานสามารถดูประวัติย้อนหลังได้ใน History Record ฟังก์ชันเพิ่มเติมในเมนู Device Setting เมื่อมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่เราสามารถอัปเดตได้ในเมนูนี้ครับถัดลงมาเป็นเมนู Smart Scene ครับสำหรับสร้างออโตเมชันตามเงื่อนไขที่เราต้องการจากสถานะของเซ็นเซอร์ซึ่งมีตัวเลือกให้เราใช้งานดังนี้ครับตัวเลือกแรกนะครับถ้าเซ็นเซอร์ปิดถ้าเซ็นเซอร์เปิดหรือถ้าเซ็นเซอร์ปิดเป็นเวลาเท่าไหร่หรือว่าเซ็นเซอร์เปิดเป็นเวลาเท่าไหร่ทั้งนี้เราสามารถกำหนดเวลาได้ตั้งแต่1นาทีจนถึง24ชั่วโมงนะครับและตัวเลือกสุดท้ายก็คือเมื่อเซ็นเซอร์ถูกถอดหรือว่าถูกงัดแงะนั่นเองครับฟังก์ชันถัดไปนะครับก็คือ Push Notification เป็นการแจ้งเตือนการทำงานของตัวเซ็นเซอร์ในกรณีที่เซ็นเซอร์ถูกเปิดหรือถูกปิดครับ
ธีติดตั้งก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเพียงเราลอกแผ่นปิดเทปกาวสองหน้าแล้วก็นำไปติดตั้งบริเวณที่เราต้องการได้ทันทีโดยตัวเซ็นเซอร์มีระยะการตรวจจับกว้างถึง2เซนติเมตรครับนอกจากการตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่างแล้วเรายังสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆภายในบ้านได้อีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตู้จดหมายหรือว่าเครื่องปรับอากาศและด้วยฟังก์ชันการหน่วงเวลาที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นใหม่นี้นะครับทำให้เราสามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นเช่นนำไปติดกับตู้เย็นเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการลืมปิดตู้เย็นเป็นต้นครับทำหน้าที่เป็นอะลาร์มทิกเกอร์ให้กับระบบ Smart Security ของ E-Link แจ้งเตือนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายในบ้านครับรองรับการทำงานร่วมกับ Tuya หรือ Smart Life โดยใช้การเชื่อมต่อผ่าน Zigbee Gateway ของ Tuya หรือ Smart Life นะครับรองรับ Home Assistant ทั้ง Zigbee to MQTT และ CHA ในกรณีใช้กับ CHA จะไม่รองรับ Amber Alarm ครับนอกจากนั้นก็ยังรองรับ Samsung SmartThings Google Home และ Alexa ด้วยการลิงก์ผ่าน E-Link Accountและนี่ก็คือทั้งหมดในคลิปนี้ครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยสำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับลิงก์สินค้าผมจะแนบไว้ที่ใต้คำบรรยายวิดีโอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe iPodiy ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ